สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะใครที่สนใจสอบถามมานะคะว่ามีคาริบ้าจำหน่ายไหมนะคะวันนี้มี1ตัวค่ะที่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็มีพร้อมส่งนะคะใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะจริงๆตัวนี้มีคนจองเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องยังรออยู่ไหมนะคะก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะก็แกะกล่องแกะถุงให้ดูเลยนะเป็นตัวเดียวกับของแอดเลยนะคะที่เห็นแอดเล่นในคลิปนะคะตัวนี้นี่แนะนำเลยนะคะว่าเล่นเสียงเพราะเสียงจะนุ่มนะคะนุ่มกว่าตัวที่เคยแอดเคยเล่นก็คือตัวที่มีรูนะคะอันนี้จะให้เสียงที่ทุ้มแล้วก็นุ่มกว่าสำหรับคนที่ชอบเสียงแบบเขาเรียกอะไรอะเสียงเท่ๆหน่อยๆนะคะก็คือนุ่มนวลอะนะคะมันจะไม่แบบกังวานมากนะคะแต่ว่าความสั่นอะไรเงี้ยคือใช้ได้เลยนะคะอันนี้แนะนำส่วนตัวเลยนะแต่ไม่ได้แบบว่าต้องเป็นแบรนด์อะไรนะคะคือแอดไม่ได้แบบเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ใดๆนะคะตอนนี้ของ Gecko นะคะของ Gecko นี่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คิดว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับเรื่องของความการผลิตนะคะที่ค่อนข้างประณีตแล้วก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะอันนี้เท่าที่สัมผัสอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะอันนี้ของแอดของแอดจะเป็นตัวนี้นะคะของแอดเป็นตัวนี้จะเห็นว่าลายไม้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะนะแล้วแต่ว่าเราจะได้ลายไหนนะคะตัวนี้มารีวิวต่อนะคะก็จะเป็น17คีย์นะคะเป็น17คีย์เนี่ยมันจะมีสลักข้างหลังนะคะเป็นโมเดล K17 CAS นะคะเขาก็จะมีชื่อเว็บไซต์อะไรของเขานะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลายไม้ที่เรียกได้เหมือนมี2สีนะคะคือแถบนี้ค่อนข้างจะดำนิดหนึ่งคล้ำกว่านะคะอันนี้จะเป็นคือเป็นลายไม้อะนะคะแล้วก็วัสดุเวลาจับเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงความแข็งแรงของมันนะคะคือดูไม่กองแกงอะว่างั้นเถอะส่วนแท่นคีย์นะคะแต่ละอันก็ทำได้แบบว่าเชื่อถือได้อ่ะเวลาเราเล่นเราจะสัมผัสนะคะเราจะรู้สึกได้เนี่ยว่าเสียงมันเพราะเสียงมันคมนะคะแล้วก็จัดวางได้แบบมีระเบียบนะคะอันนี้ก็เป็นคีย์บีนะคะเป็นคือตรงเสียงสูงเนี่ยก็จะไม่ค่อยบอดนะคะจะสามารถเล่นได้นะคะค่อนข้างโอเคอยู่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างคะเสียงนุ่มเนาะใช้ได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบคีย์เสียงสูงๆกันบ้างนะคะว่าจะบอดไหมก็ไม่บอดนะคะเสียงปกติเนี่ยตรงนี้จะเสียงค่อนข้างแป๊กนะคะสำหรับหลายๆตัวนะคะแต่ว่าอันนี้นี่เล่นได้นะคะเสียงยังเพราะอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ถ
ถือว่าไว้ใจได้นะคะสำหรับเกคโคนะคะแต่สำหรับรุ่นอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะมีรุ่นต่อๆไปมาแนะนำอีกนะคะของเกคโคส่วนยี่ห้ออื่นก็อาจจะมีบ้างนะคะมาเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเพจนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะขายของโดยเฉพาะจริงๆนะคะจริงๆแล้วเราเอามาเพื่อที่จะมาแนะนำนะคะเพื่อนๆที่อาจจะเข้ามาถามนะคะแล้วก็แบบอยากจะเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่มีของไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามีอันนี้แนะนำนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองเล่นเร็วๆนะคะก็จะได้มีไปไว้เล่นได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะจำหน่ายเป็นทางการหรืออะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะมาติดตามโน้ตเพลงอื่นๆกันด้วยนะคะขอมากันเพียบเลยนะเดี๋ยวแอดจะค่อยๆทยอยทำให้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ขอเพลงกันเข้ามาไม่รู้แหมชีวิตนี้จะทำหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เยอะมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าเพลงที่แนะนำมานี้นะคะบางเพลงเนี้ยแอดไม่รู้จักเลยนะคะไม่เคยฟังก็มีนะคะก็จะได้ไปทำกันบ้านไปหาฟังนะคะได้เพลงใหม่ๆนะคะได้ทำความรู้จักกับเพลงใหม่ๆเพลงเก่าเพลงใหม่สมัยนี้และสมัยโน้นด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะที่เสนอกันเข้ามานะคะเพลงที่ตัวเองอยากได้นะคะก็ยังขอกันเข้ามาได้นะใต้โพสต์นั้นนะคะหาโพสต์นั้นให้เจอนะส่วนใครที่แอดแกะไปให้แล้วนะคะก็ลองติดตามดูนะคะในเพจว่ามีเพลงของตัวเองหรือเปล่านะก็ถ้าใจดีก็ช่วยกันแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะให้ได้รู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้กันเยอะๆนะคะจะได้มีความสุขนะคะด้วยกันนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ